สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูเล้งไก่แซ่บเมนูแซ่บๆเจ๊จัดมาให้แล้วค่ะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดร้อนรับรองว่าเลิศเชียวล่ะถ้าเล้งหมูแทะกระดูกมันยากมากรอบนี้ก็เปลี่ยนเป็นไก่เนื้อเยอะๆกันดีกว่าค่ะเพราะงั้นก็อย่ารอช้าไปทำตามเจ๊กันได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำผักชีฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นท่อนเล็กๆเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำขามาหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะนำตะไคร้มาหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นขนาดเท่ากันค่ะสามารถหั่นตามแบบเจ๊กันได้เลยนะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำมะนาวหั่นเอาแต่ในส่วนของเนื้อแล้วนำแกนกลางทิ้งไปค่ะเพื่อที่เวลาบีบเอาน้ำมะนาวเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเมื่อเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยต่อไปมาขั้นตอนการทำเล้งไก่แซ่บกันค่ะตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟกลางมะนาวเริ่มเดือดก็ใส่ซุปก้อนตามลงไปตามด้วยค่ะตะไคร้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้แล้วนำสะโพกไก่ลงไปต้มค่ะต้มไก่ให้สุกสักหน่อยก็ใส่กระเทียมตามลงไปค่ะแล้วต้มต่อสัก 20-30 นาทีเลยให้ไก่เนี่ยสุกดีแล้วคนด้านบนลงล่างสุกอย่างทั่วถึงกันเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ยกออกจากเตาพักไว้ก่อนต่อไปก็นำน้ำซุปที่ต้มไก่ใส่ลงไปในหม้อแล้วเปิดไฟกลางค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกขี้หนูแบบโขกหยาบแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดกันสักหน่อยใส่ผักชีฝรั่งที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเอาให้เข้าน้ำแบบเด็ดๆแซ่บๆกันเลยนะทุกคนจากนั้นก็นำสะโพกไก่ที่เราได้ต้มเตรียมไว้วางลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปเล้งแซ่บที่ปรุงแบบสูตรของเจเองแค่เห็นพริกก็คือเผ็ดแซ่บกันแน่นอนสูตรนี้บอกได้เลยว่าทำกันได้ง่ายมากๆซุปที่เข้มข้นกลมกล่อมอีกทั้งสะโพกไก่ที่นุ่มชุ่มฉ่ำทานกี่ทีก็รับรองว่าแซ่บทุกคนแน่นอนค่ะเพราะงั้นก็กดแชร์คลิปนี้แล้วไปทำตามเจ๊กันได้เลยนะส่วนเจ๊ขอตัวไปแซ่บก่อนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ